เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับยินดีรับสู่ People Playground อัปเดตเบต้า 1.12 วันนี้เราจะไม่ยิงคนแต่เราจะมาสู้คนด้วย Swap Finesser อ้าวแปลว่ามันอยากให้เรายิงกันสินะในเมื่อไอ้เครื่องยิงไอ้คริสตัลนั้นมันใช้งานไม่ได้เราก็จะใช้ปืนพกโอเคไหมโอเคเลิกไร้สาระได้แล้วโอเคยังเรามาไร้สาระกันต่อดีกว่าโอ้เจ็บมากเลยทำไมแทงไปในจุดที่ไม่สมควรโอเคเลิกเขียนไปแล้วโอ้ก็คืออัปเดตใหม่นี้เขาก็ได้เปลี่ยนตรงนี้ครับผมนี่ก็มีแบบใหม่ด้วยครับผมเดี๋ยวผมจะไล่อธิบายแต่อันเลยนะครับผมอันแรกเนี่ยก็คือเป็นดรากครับผมเป็นปกติเลยสามารถเลื่อนขยายคนได้นะครับผมไม่ใช่ขยายดิแค่เลื่อนเฉยๆแค่เลื่อนให้คนแบบไปอยู่ที่จากจุด A ถึงจุด B ได้อะไรประมาณนี้ต่อไปก็คือแฮนด์นะผมอันนี้เหมือนคล้ายๆแบบเครื่องมือเมื่อกี้เลยแต่ว่าจะขยับด้วยแรงที่น้อยกว่านะครับผมก็มันก็คือมือเนาะต่อไปก็คือวายเออร์นะผมอันนี้น่าจะรู้แล้วผมเหมือนมันเป็นเหมือนสายไฟอะประมาณนี้มันสามารถนำไฟฟ้าได้อันนี้ก็คือบลอดเวสเซิลวายเออร์นะผมก็คือท่านชมเคยไปโรงพยาบาลหรือเปล่าครับผมมันก็คือเหมือนแบบหลอดส่งเลือดนะครับท่านผู้ชมถ้าสมมติเราเชื่อมมันมาเข้ากับเครื่องนี้เนี่ยใช่ครับเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องใหม่ในอัปเดต 1.12 เบต้านี้นะครับผมก็คือเครื่องเหมือนบลอดแทงครับผมเป็นแทงเก็บเลือดนะผมกดพูลครับผมเฮ้ยนี่ครับผมมันดึงเลือดคนมาแล้วอ่ะโอ้อินสเปคดีกว่าเขาจะตายหรือเปล่าครับผมนี่ครับผมดูความดันเลือดเริ่มลดนะครับผมเอาเริ่มสงบแล้วครับท่านผู้ชมดูสิว่าเขาจะสามารถรอดได้เปล่าขนาดที่เลือดกำลังจะเต็มนะครับผมเอ้ยเอ้ยนี่ท่านผู้ชมมันมีฟิสิกส์เลือดด้วยนะเหมือนแบบมันเป็นน้ำอะไรมาเนี่ยอ้าวตายเลยผมว่ามันเดี๋ยวนะผมมีผมสงสัยอะถ้าเกิดใช้เจเนเรเตอร์มันก็ต้องยิ่งดูดเร็วขึ้นเลยดิใช่ไหมโอ้พระเจ้าช่วยมันไม่ได้ดูดแล้วมันเผาไหม้โอ้โอ้โหเป็นไงโอ้โอ้ไม่ได้ตั้งใจอะเดี๋ยวนะถ้าเกิดผมยิงตรงเนี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะแบบแตกออกมาเป็นเลือดไหมถามสักหนึ่งเอ้าไม่ได้งั้นหรอแล้วมันจะเก็บเลือดไว้ทำไมอ่ะอีกคำสั่งหนึ่งก็คือเนี่ยไอดอลเดรนนะผมเฮ้ยโอ้นี่มันเหมือนแบบไม่มีสีแดงไงไม่มีสีแดงก็แบบโอ้ DIY ไปก่อนใช้สีแดงแบบนี้เอาโอ้ยน่าเกลียดอันต่อไปก็คือ propagation wire นะผมหลักการทำงานก็คือสมมติเราเอาอันนี้มาใช่ไหมครับผมเวลาเราโอ้โหเสียงผมมันเป็นอะไรโอเคผมสมมติว่าถ้าเกิดเราไม่อยากยิงอันนี้เนี่ยเหมือนแบบคือพูดง่ายๆยิงปุ๊บมันต้องมากดอันนี้อีกใช่ไหมมันเสียเวลาอยากจะให้กดอันนี้แล้วมันไปแบบยิงอันนี้ต่อก็ลากตากอันนี้ครับผมเห็นลูกศรนี่ไหมก็คือเราต้องกดอันนี้เนี่ยแล้วสัญญาณมันก็ถูกปื้ดขึ้นไปแล้วก็มาแอคทีเวทนี้ครับผมดูนี่เป็นไงหรอเท่แต่ถ้าอยากให้มันกลับหลังเราต้องเริ่มอย่างนี้ผมดูถ้าลูกศรมาเป็นอย่างนี้ถ้าเรากดข้างล่างมันก็จะไม่ไปนะผมเราต้องมากดจากข้างบนนี่นะผมใช่ผมอยากให้มันนี่เอ้าให้มันแบบมา activate ข้างล่างอย่างนี้ไม่ได้หรออะไรอ่ะมันกระจอกเกินอันนี้ก็คือเหมือนคล้ายๆกันนะผมแต่นี้จะเป็นแบบสีฟ้าผมซึ่งมันก็จะมีผลในอันนี้นะผมนี่ผม be a signal converter นะผมมันเป็นการแบบถ้ามีสัญญาณสีเขียวมาเนี่ยมันก็จะแปลงเป็นสัญญาณสีแดงครับผมและอะไรที่เชื่อมสัญญาณสีแดงอยู่เนี่ยมันก็จะทำงานอะไรประมาณนั้นนะครับผมต่อไปก็เป็น wooden strut นะผมคือเป็นแท่งไม้และสามารถพังทลายได้นะครับผมสมมติว่าผมเอาแท่งไม้เนี่ยมายึดคนไว้อยู่นิ่งๆเข้าใจไหมดูนะถ้าคนขยับเนี่ยคือจะเห็นไหมครับไม้มันก็จะสามารถทำลายได้แต่ถ้าเป็นนี้ครับผมนี่ steel binding steel นี้มันก็ยังสามารถทำลายได้อยู่ครับแต่มันจะแข็งแรงขึ้นมาหน่อยทำสมดุลเนี่ยนะนี่อีกอุ้ยเอ้าดูสูบว่าทั้งคู่พอกันอันต่อไปก็คือ fix cable นะผมก็คือเป็นเชือกที่เราเชื่อมไว้ตรงนั้นแล้วมันก็จะอยู่ตรงนั้นตลอดนะผมมันจะไม่มีวันขยับไปนะผมโอ้ยผมบอกมันไม่มีวันขยับไปคนคอหักตายเลยนี่ก็คือสปริงนะผมเป็นสปริงที่แบบเหมือนยืดได้อะเนี่ยเห็นไหมมันก็จะยืดได้นะผมสมมติผมยืดไปไกลๆมันก็จะยืดกลับมาที่เดิมนะผมแหวเห็นไหมโอ้เป็นไงมันคือหลักการของสปริงอะนะอันนี้ก็คือเป็นแบนเดจครับผมสมมติว่าคนถูกยิงโอ้ยโอ้ยเจ็บมากเลยครับผมแล้วก็เอาแบนเดจมาห้ามเลือดนะผมนี่ห้ามเลือดก่อนห้ามเลือดอ้าวห้ามเลือดห้ามเลือดเร็วโอเคผมสงสัยผมยิงมันเยอะเกินนะผมนี่จะเป็นการสาธิตแบนเดจแบบเบื้องต้นนะผมสมมติว่าคนอ้าว
เอาปืนมานี่โอเคสมมติว่าคนโดนยิงเนี่ยโอ้ยโอ้โหปืนพกอะไรมันจะแรงขนาดนี้ผมเลือดออกใช่ไหมผมทำแบบนี้นี่เลือดหายแล้วว้าวเป็นไงครับท่านผู้ชมมันช่างเป็นเทคโนโลยีที่สุดยอดไปเลยอันฟรีสดีกว่าผมโอ้โหเป็นไงเหมือนเป็นหุ่นยนต์เนี่ยเหมือนอุ้ยไม่ได้ตั้งใจโอ้ใช่เกือบลืมไปเลยผมมีอีกอันนึงผมก็คือเซอร์โบนะผมเป็นเหมือนฮินช์ใช่ผมเหมือนเป็นตัวห้อยแต่ว่ามันจะหมุนไปเรื่อยนะโอ้โอ้อ๋อมัน90องศาถ้าเป็น175อ่ะมันจะเป็นยังไงนี่อ๋อเหมือนหมุนตามองศาแล้วผมเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะผมเป็นแบบเป็นสิ่งก่อสร้างสำหรับพวกไอแซคนิวตันนะผมใครที่ฉลาดจะเล่นเกมนี้อย่างมีหลักการก็เอาพวกนั้นเนี่ยไปสร้างสิ่งประดิษฐ์ต่างๆได้นะผมเพราะอันสุดท้ายผมเขาได้เพิ่มอันนี้มาแล้วผมนี่เขาได้จริงๆเขาไม่ได้เพิ่มหรอกเหมือนเขาแค่เปลี่ยนภาพอ่ะนะเป็นพลังต่างๆผมปกติมันจะเป็นแบบสีดำๆใช่ไหมผมอันนี้เขาเปลี่ยนเป็นภาพแล้วเป็นไงอุ้ยน่ากลัวผมแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยเขาได้เพิ่มความโหดร้ายของคนแต่ละคนมาผมถ้าเรากด ESC เนี่ยแน่นอนครับมันเป็นการเพิ่มตัวเลือกมาใช่ไหมครับผมนี่ครับผมถ้าเรามากดตรงนี้ Player Statistic ก็คือมันเป็นประวัติของเราครับผมโอ้ถ้าท่านชมลองแปลดูเนี่ยก็คือสิ่งมีชีวิตที่ฆ่าไปแล้วสิ่งมีชีวิตที่ผมเคยฆ่าไปเนี่ย 7,704 ชีวิตแล้วผมแล้วก็เสกของมาแล้ว 22,000 อะไรอ่ะ 22,161 ชิ้นนะผมผมนี่มันเป็นคนที่ดีนะฆ่าคนไปแค่ 7,000 เองก็บ้าแล้วผมแล้วก็ผมสงสัยถ้าเกิดอุ๊ยๆๆไม่ได้ตั้งใจอุ๊ยคนแหมทำให้มันโอเคดีขึ้นยังอากาศเมืองไทยมันร้อนอย่างนี้นี่แหละโอเคกลับไปอยู่นี่ได้แล้วถ้าเกิดผมให้มันแบบใช้หุ่นยนต์แทนอ่ะมันจะดึงน้ำมันของหุ่นยนต์ได้ไหมเนี่ยไม่ได้เหรอดึงน้ำมันแปลว่าได้แค่คนอ่ะนะนี่เราจะใช้นี่ใช้คนแบบ4คนเลยเดี๋ยวมันสามารถเชื่อมกันได้ไหมเนี่ยถ้าเกิดใช้ตรงหัวนี่แหละเนาะนี่เชื่อมต่อนะผมแล้วก็เชื่อมตรงนี้แหละแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางครับผมนี่ครับผมเลือดก็จะเพิ่มอย่างรวดเร็วแล้วผมหรือว่าไม่ต่างไม่ได้มีความต่างอะไรเลยเพิ่มมาอีกเร็วๆอีกเฮ้ยเพิ่มอย่างเร็วอ่ะเพราะท่านผู้ชมแล้วคนก็จะตายเร็วด้วยแบบนี้ดึงพอวิคนบอกให้พอมันจะโอเคดีอ้าวน้ำไม่เป็นอ้าวมันคืนเลือดกับคนโอ้ไม่ต้องคืนหรอกดึงเข้ามาดึงเลือดเข้ามาแล้วท่านผู้ชมโอ้เหมือนแผนการรับไอสไตล์อะไรเลยโอ้คนเริ่มตายกันแล้วอ่ะไม่นะมนุษย์อยู่กับฉันหน่อยสิโอเคไหมนายต้องอยู่กับฉันเข้าใจไหมรอเล่นนะไม่ให้ยุกเย้ยรอเล่นหรอกผมไม่ยิงหรอกก็บ้าแล้วผมจำเป็นต้องยิงอ่ะพระเจ้าช่วยกล้วยทอดกระเด็นไปไหนตรงนี้โอ้โหท่านผู้ชมมาดูกลายเป็นเชื้อเพลิงเลยแล้วนี่อะไรเนี่ยแชนเดเลียร์เหรออุ๊ยมันตึ๊ดมันอ๋อผมมาเล่นอะไรเนี่ยมาเล่นอะไรเนี่ยอุ๊ยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะผมเมื่อเดียวนะถ้าเกิดกอสมันเป็นมันสามารถดึงเลือดกอสได้ผมมีความเชื่อมั่นว่ามันสามารถดึงได้นี่นะผม blood vessel เชื่อมนี่ทางนี้เป็นสีเขียวแล้วทางนี้เราจะเอาเลือดกอสเนี่ยใช่อุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ใช่อย่างนั้นตกใจหมดเลยตัวเดียวมันช้าไปเอาหลายๆตัวแล้วกันเร็วๆขยันกันทำงานหน่อยนะขยันกันทำงานเอามาเยอะๆเลยเร็วเยอะๆดูดเข้าไปดูดด้วยพลังแห่งกอสทั้ง5ตัวโอเคพอยังลบโอเคครับผมแล้วทางนี้ผมก็จะเอาเลือดของกอสเนี่ยมันมาเชื่อมต่อเข้ากับตัวคนนะผมเราจะไม่พูแล้วเราจะเชื่อมนี้ครับผมแล้วก็มันจะพุชครับผมเฮ้ยมันแบบเฮ้ยเจ๋งเดียมันแบบสมจริงด้วยมันเป็นการแบบเอาเลือดกอสเข้าคนมันก็เท่าเลือดคนเข้ากอสอ่ะจะเกิดอะไรขึ้นนะถ้าเกิดเราเอาเลือดของกอสเนี่ยไม่ใช่เลือดของกอสเลือดถ้า
ถ้าเกิดเราเอาเลือดของคนเนี่ยมันต้องพูดช้าๆผมถึงผมจะมันจะได้พูดแบบโปรเฟสชันนอลแล้วผมไม่ต้องพูดแบบอะไรประมาณนี้นะผมพูดนี่ครับผมเลือดได้เพิ่มจำนวนขึ้นมาแล้วผมอย่างรวดเร็วผมโอเคนี่ก็จะเอามันมาเพิ่มเข้ากับตัวอย่าพึ่งยิงครับกอสอย่าพึ่งยิงโอเคดีมากนี่เราก็จะเอามันมาเชื่อมเข้ากับตัวกอสผมเราก็จะพุชนะผมดูซิว่ามันเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะผมผมว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอ้าให้ตายสิซาร่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะมันก็ดันเลือดเข้าไปอยู่นะตายซะไอ้กอสสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะทดสอบไอ้นี่นะผมมีความรู้สึกว่ามันกันกระสุนได้นะผมทุกภาคมันต้องมีแบบนี้อยู่แล้วว่ามันเนี่ยกันกระสุนได้หรือเปล่านะผมสยามเลยอ่ะ3 2 1เอาขาคนมาดิเฮ้ยมันก็มีเชิงอ่ะมันมีเชิงว่ามันกันได้เอ้ยไม่ธรรมดาเอามาอีกสัก3แทงดีกว่านะผมนี้กันได้แน่นอนนะผมคนนี้ก็เอาออกไปนะผม3 2 1เฮ้ยกระจกมันทำมาจากอะไรวะเนี่ยโคตรแข็งแรงเลย3 2 1โอ้โหไม่ต้องใจยิงไปในตรงนี้ด้วยโอ้โหก่อนนะประกบเจอดเอาใหม่ดีกว่าเทคที่2แล้วนะเอาครับก็สวัสดีเดี๋ยวนะมันเริ่มรายการก็จบกันไปแล้วสำหรับPeople Playground ในวันนี้ผมถ้าใครอยากให้ทำอีกก็กดไลค์แล้วกด Subscribe แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับเฮ้ยมันใส่พวกนี้มากเลยนายก็เหมือนกันย่านายก็เหมือนกันเลยอ่ะมานี่บุชุบบุชุบเบอร์โคตรเวอร์เลยเอ้าไอ้นี่มันก็จะรอดได้อยู่นี่นี่เอาปืนทุบแม่งนี่เหมือนมาเล่นจอห์นวิกอะไรเนี่ยปุ้ยก็ขอบคุณที่ดูมาถึงจุดนี้ผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้สวัสดีครับจะยิงทำไมอ่ะ